จะพามาเก็บดอกไอเนี้ยดูสิยายพาดูเมื่อกี้ดีนะที่ลงไปดูข้างล่างหลังจากเดินเล่นกับเพื่อนๆเสร็จแล้วดีนะยายเดินไปดูตรงนั้นนู่นนู่นตรงนั้นมันออกดอกเมื่อกี้โชคดีที่ยายเดินไปดูนี่ก็ยังไม่ออกเมื่อกี้งายไปดูข้างบนเงยหน้าไปดูข้างบนเอ้ยมันออกดอกแล้วข้างบนข้างล่างมันยังไม่ออกนี่นะคะโอ้ยมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเก็บนะคะแล้วมีหนามด้วยนะเห็นเปล่านี่หนามดีนะมีถุงมาโชคดีมีถุงมาไม่งั้นอดถุงที่ยายใส่หน่อไม้ฝรั่งนะเพื่อนมันอาจจะขยับเคลื่อนหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้เสียบๆไม่ได้มีไม้กันอะไรนะไม้เชอรี่ไม้เชลฟี่มาน่ะเฮ้ยน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิกันเพื่อนๆยายถ่ายให้ดูแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวจะเก็บเดี๋ยวหอมๆอันนี้น่ะหอมมากเลยโอ้เป็นพวงเป็นพวงอุ้ยเดี๋ยววันหลังจะเอาเมล็ดไปปลูกมองเห็นเปล่าไหมลูกนี่เอานี่ฝรั่งคงไม่รู้ว่ายายมาทำอะไรเนาะนี่ฝรั่งคงมองยายแล้วแหละเพื่อนยายข้างบ้านเขาไปรดน้ำดอกไม้ไปรดน้ำดอกไม้ในหลุมฝังศพในสุสานในสุสานยายก็เลยมาเก็บคนเดียวโอ้ยโดนทิ่มแล้วโดนน้ำทิ่มแล้วน้ำก็ใหญ่ๆมาได้ยายเขาเก็บก่อนเด้อมันมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแดดมันสะท้อนเดี๋ยวไปดูที่บ้านเนาะยายไปดูที่บ้านพาทำเมนูอะไรเด้อดูต้นมันเบลอเลยหนุนต้นมันนะคะเพื่อนยายจะต้มวันนี้จะตำน้ำพริกกะปินะคะนี่เอากุ้งออกมาแล้วว่าจะทอดปลาไม่ทอดแล้วทำไม่ทันเนาะทำกินแบบง่ายๆช่วงนี้งานเยอะนี่แล้วก็จะต้มหน่อไม้ฝรั่งแบบที่ของที่อันเล็กๆเนาะเดี๋ยวจะต้มแล้วก็จะทอดไข่ชะอมไข่ชะอมทอดไข่ด้วยต้มด้วยต้มไปกันเลยนิดเดียวเองนะเดี๋ยวจะตำน้ำพริกเดี๋ยวมากินกันนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาตอนตำไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยมากินกันมาชิมรสชาติกันหอมมากเลยเขาไปทำน้ำหอมแล้วเนี่ยหอมหอมก็เหมือนดอกแครฝรั่งบ้านเรานะแต่หวานหวานเพื่อนๆแครฝรั่งบ้านเราไม่ค่อยอร่อยเราเคยกินอยู่แครเล็กดอกอย่างเงี้ยนะในบ้านยายที่เมืองไทยก็มีแต่อันนี้อร่อยมากเลยหอมหวานแกงส้มก็อร่อยเพื่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเก็บมาใหม่เนาะเดี๋ยวยายขอทำก่อนเด้อเอานะคะหน่อไม้ฝรั่งสุกแล้วแล้วก็จะลวกผักไอ้นั่นยายลวกหมดเลยเนาะขี้เกียจเก็บไว้แล้วค่อยไปเก็บใหม่ไม่กินผักอย่างอื่นกินแต่ผักนี้วันนี้เพราะว่านานๆมีทีเนาะผักอื่นเรากินเบื่อแล้วเรากินบ่อยแล้วเราก็กินแต่ผักนี้เนาะไปทีนี้ไปตำน้ำพริกเดี๋ยวลวกอันนี้เสร็จตำน้ำพริกแล้วก็ทอดไข่เก็บไว้ทอดไข่หน่อยนึงนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆอันนี้ก็คือน้ำพริกกะปิยายเอาไปเอากู๊ดเบอร์รี่มาใส่เนาะให้มันเคี้ยวๆมันมะขวบพวงมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยนี่นะคะผักต้มเราเสร็จแล้วมีสตรอเบอรี่สองลูกมาทีนี้เดี๋ยวจะทอดไข่เนาะเดี๋ยวมากินกันโอ้ยหิวข้าวแล้วนะเพื่อนๆนี่โอ้ยน่ากินน่ากินปลาตัวนั้นเอาไว้ตำน้ำพริกกินพรุ่งนี้เนาะกว่าจะทอดเสร็จมันเสียเวลาเอาไว้ทอดตำน้ำพริกกินกับผักพรุ่งนี้อีกช่วงนี้ผักเยอะกินน้ำพริกเนาะเสร็จเรียบร้อยปะกินกันเพื่อนๆนี่แหละมีแค่นี้แหละยายกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายต้าเนาะมาพาไปชิมแป๊บนึงคลิปอาจจะยาวแล้วเนาะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินข้าวกันบ่ายสองแล้ว
เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะไปเกี่ยวหญ้าต่อเดี๋ยวก็ไปเห็นบรรยากาศนอกบ้านแล้วกินอยู่ในบ้านนี่แหละเนาะอร่อยเพื่อนๆหวานโดกแคฝรั่งหอมหอมแต่บางคนก็แพ้นะแพ้แบบว่าแพ้ความหอมเขาบอกว่าใบมันมีพิษนึกว่าใบอ่อนๆจะเก็บมากินได้อร่อยจริงๆยายเคยเอาเมล็ดไปให้ FC ที่บ้านอู้ออกไปเยอะนะแต่ว่ายังว่าอะไรนะมันคนละอากาศคนละไอ้นั่นมันอะบางคนก็ขึ้นบางคนก็ไม่ขึ้นบางคนก็ขึ้นแล้วตายมีเอฟซีล่าสุดนี่โอ้ใหญ่อยู่นะน่าจะเม็ดกว่าแต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเอาลุ้นกันมันต้องแบบว่าดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะมันคนละอาการเนาะอากาศมันไม่เหมือนกันยายเคยเห็นในทีวีเขาบอกว่าแคฝรั่งมีคุณ FC ส่งให้ยายดูนะคลิปนะที่เขาปลูกแล้วเขาเก็บดอกมันขายนะแต่ยายไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเรามันก็มีนะดอกแคนะแคเล็กๆนะมีแบบสีขาวแล้วก็มีออกสีชมพูหรือว่าอะไรนะเทบ้านยายก็มีแบบนั้นมันไม่อร่อยแบบนี้อันนี้กลิ่นหอมมากแล้วก็หวานหวานหวานแรดแรดในถอนมามันมือนะที่ถอนมานะมันมือกินเบื่อแล้วขอกินผักให้ก่อนร้อนร้อนอย่างนี้แป๊บเดียวก็ร่วงหมดอาทิตย์หน้าดีนะที่มันออกดอกยังไม่หมดอะเนาะพอได้กินอีกอาทิตย์หนึ่งที่มันยังไม่บานอะเนาะที่มันบานอะนะแป๊บเดียวก็ร่วงอากาศมันร้อนปีที่แล้วไปไม่ทันได้นิดนึงตอนเขาร่วงแล้วแหละพูดถึงถ้ามีปลาทูทอดก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่ากว่าจะทำเสร็จก็กว่าจะได้กินนะกว่าจะทำเสร็จกว่าจะได้กินมันช้าพิมพ์เท่าที่มีนี่แหละเพื่อนๆแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วเนี่ยตอนเย็นอีกรอบหนึ่งพอเจอผักนี่หน่อไม้ฝรั่งจืดเลยปกติหน่อไม้ฝรั่งหวานหวานมาเจอผักนี่หน่อไม้ฝรั่งจืดเลยวันนั้นถอนเอาต้นมันมาปลูกในสวนยายแม่แฟนยายไปตัดหญ้าตัดออกหมดเลยอุตส่าห์ไปปลูกข้างรั้วนะถอนออกมาจากป่าไปเก็บเห็ดไปเห็นอ
แต่ต้นมันเห็นไหมถ้าโตจริงๆมันใหญ่มากเลยแต่ว่าหลายปีมากนะไม่รู้กี่ปีกินกับน้ำพริกแมงดาน่าจะเข้าน้ำพริกแมงดาถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่คลิปยาวแล้วบ่แค่นี้แหละเพื่อนๆขึ้นไฮโดรนิดหน่อยพอกลัว FC อยากอยู่ตามบอกว่าใครจะอยู่ตามโต๊ะกับข้าวเขาอร่อยกว่านี้ตั้งเยอะเนาะเพิ่มฟอนะแต่ยังดีนะยังใช้ได้อยู่เนาะแกต้องไปถอนมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วแหละใส่ตู้เย็นได้ไว้ก็ได้สักอาทิตย์หนึ่งเราไว้ข้างนอกแป๊บเดียวไม่มีไรเด็ดกินแล้วเนาะแต่รสชาติก็ยังโอเคนะยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยขี้เรมากเท่าไหร่ใช้ได้อยู่ถ้าไม่มีพวกนี้มันก็ถ้าไม่มีผักพวกนี้มันก็โอเคเดี๋ยวไปถอนมาล้างๆแล้วก็ใส่พลาสติกใส่ตู้เย็นไว้ก็จะกินได้สักสิบจะอยู่ได้สักสิบวัน15 วันก็โอเคอยู่ดีกว่าให้เขาอยู่ในสวนอยู่ในดินมันจะแก่มาบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ